ที่เขาจมเขาตกตรงไหนช่วงกลางตรงนี้พี่กลางแม่น้ำเลยเหรอกลางแม่น้ำเลยโอ้คือแม่น้ำน้ำมันแรงมากเนี่ยชาบิ่งเชี่ยวมากเลยเว้ยนี่ขอให้คุณแตงโมปลอดภัยนะครับกว่า18ชั่วโมงแล้วที่คุณแตงโมพลัดตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ทุกฝ่ายก็กำลังระดมกำลังกันเพื่อออกค้นหาเราประมวลไล่เรียงเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่จุดตกก่อนจุดตกนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับตามคำบอกเล่าของเพื่อนของแตงโมเนี่ยระบุว่าจุดที่แตงโมตกจากเรือเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงคราม1ครับซึ่งอยู่ระหว่างสะพานพระราม7และสะพานพระราม5คือห่างจากสะพานพระราม7ออกมาเนี่ยประมาณ 1.3 กิโลเมตรคุณผู้ชมดูจากภาพนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นโค้งน้ำซึ่งณเวลาที่คุณแตงโมตกลงไป 4:40 นาทีช่วงนั้นเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนคุณบอลซึ่งเป็นเจ้าของอู่เรือพูดตรงกันว่าณเวลา 4:40 หรือช่วงเวลาประมาณนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะน้ำตายภาวะน้ำตายที่ว่าก็คือผิวน้ำเนี่ยมันจะนิ่งแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะเชี่ยวฮะมันจะไหลอย่างเชี่ยวกรากนี่คือจุดที่คาดว่าเป็นจุดที่คุณแตงโมตกจากเรือทีนี้คำบอกเล่าของคนที่นั่งเรือสวนมากับเรือของแตงโมช่วงประมาณ 3:00 นเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หัวเรือกับผู้ชายอีกคนคาดว่าจะเป็นแตงโมเพื่อนๆนั่งอยู่อีกส่วนหนึ่งมีคนขับเรือยืนอยู่ทางตอนท้ายของเรือบนเรือน่าจะมีอยู่ประมาณ 5-6 คนตอนนั้นสังเกตเห็นว่าบนเรือมีการเปิดไฟแสงสีสนุกสนานแต่แตงโมเหมือนนั่งทำท่าเหงาๆอยู่ที่หัวเรือคาดว่าตอนที่เจอน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเราทำกราฟิกออกมาก็น่าจะเป็นภาพแบบนี้คือส่วนของหัวเรือมีผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่งอยู่และนั่งน่าจะเป็นนั่งกับคุณแตงโมส่วนคนขับอยู่ทางด้านหลังแบบนี้ทีนี้คนที่สวนกับเรือของแตงโมเนี่ยเธอยังอัดคลิปเล่าจังหวะที่เจอกับแตงโมใน TikTok ด้วยนะฮะอ่ะลองฟังดูแล้วฉันก็เห็นมาทั้งหมดประมาณ 5-6 คนแล้วฉันก็เห็นหญิงสาวคนนึงคือชุดแบบเดรสสีชมพูใช่ปะผิวออร่ามากเข้ามากับเพื่อนๆพอมันวนมาอีกทีนึงที่เจอเขาเนี่ยก็คือเขานั่งอยู่ตรงหัวเรือซึ่งหัวหรือท้ายสักอย่างก็ไม่ได้มองอ่ะซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่มีหลังคาก็คือนั่งแบบจอยๆกับพื้นอะแล้วก็ขอบการตกคือมันต่ำฉันยังถามนะเลยว่ามันตกได้นะมันอันตรายนะมันดูจากทรงคือมันอันตรายมากมันเป็นจังหวะที่เขาแบบฟืบหมุนตัวพอดีแบบมันอันตรายจริงคือขอบการตกแบบแม่งต่ำอะตอนนั่งอยู่ก็คือมันแค่เอวพอหลังจากนั้นใช่ป้าฉันก็เทียบฝั่งแล้วฉันหันไปอ้าวสปีดโบ๊ทเข้ามาทำไมวะคือเขามาเทียบข้างเรือฉันเขาคงมาขอเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บจังหวะที่เขาคุยกันเนี่ยเราก็มองเข้าไปในเรือก็คือเห็นเดรสสีชมพูผิวออร่ามากจริงๆอันนี้ขอพูดอีกรอบคือเขามองมาที่ฉันแล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วแบบเย้คนนี้เขาเป็นใครเขาแบบเฟรนลี่มากสาวไม่รู้จักฉันแต่เขายิ้มแบบฉันไม่เห็นหน้าแต่ฉันเห็นฟันเขาว่าเขายิ้มจริงๆกลับมาบ้านมาเจอข่าวไม่คิดเลยตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ด้วยซ้ำแต่แบบเหมือนใช่คุณผู้ชมครับเรือสปีดโบ๊ทลำนี้เนี่ยเวลานั่งคนนั่งเนี่ยจะหันหลังให้หัวเรืออย่างที่เห็นในรูปนะฮะคนขับเนี่ยจะอยู่ด้านหลังจากโซนที่นั่งท้ายเรือเนี่ยจะมีที่นั่งอีกหนึ่งแถวแล้วมันจะมีบอร์ดที่ยื่นออกไปอีกปกติบอร์ดที่ยื่นออกไปจะเป็นที่ใช้สำหรับรองรับกิจกรรมทางน้ำหรือใช้เป็นสถานที่ปลดทุกเวลาฉุกเฉินเนี่ยค่ะบอร์ดก็เรียกง่ายๆคือที่ยืนนะเนาะนั่นแหละฮะอาจจะเรียกตามภาษาของคนเรือว่าสวิงบอร์ดหรืออะไรก็ตามหรือสวิงแพลตฟอร์มแต่มันเอาไว้ทำกิจกรรมที่หลากหลายแต่คนที่ต้องการปลดทุกข์คือคนบนเรือเขาบอกมันเป็นเรื่องปกติถ้าจะไปยืนฉี่ก็ฉี่ตรงนี้ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่คาดว่าแตงโมต้องการจะถ่ายเบาหรือต้องการจะปัสสาวะเลยไปยืนตรงจุดนี้ประกอบกับถ้าฟังจากที่คุณบอลก็คือเจ้าของอู่ซ่อมเรือนะคะถามจากคนขับเรือเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะนั้นคุณแตงโมเนี่ยอาจจะเป็นการทำท่าลักษณะแบบนี้เพื่อถ่ายเบาหรือว่าปัสสาวะแล้วจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแท่งคุณผู้ชมจะเห็นแท่งสีขาวซึ่งเสาให้เกาะมันเกาะได้ค่ะแต่ด้วยความที่ส้นสูงด้วยหรือไม่เปียกน้ำแล้วลื่นด้วยหรือไม่ขออนุญาตนะคะกราฟิกนี้ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะทำผิดหมายความว่าตอนเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้นะคะทีมงานตอนที่คุณแตงโมนั่งยองๆเพื่อปัสสาวะตามคำบอกเล่าของคนขับเรือนะคะน่าจะกลับคือหันหน้าไปทางหัวเรือใช่นั่งยองๆเอามือจับเสาเพราะฉะนั้นขออภัยว่ากราฟิกนี้อาจจะผิดพลาด
คือสันนิษฐานว่าตัวคุณแตงโมจะหันหน้าไปทางหัวเรือท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะนึกออกเนาะใช่แล้วมือข้างหนึ่งเกาะเสาจับเสาใช่ค่ะจับเสาแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรายังรอคำให้การที่ชัดเจนอยู่จากคุณปอคนขับเรือว่ารู้ไหมคนขับเรือรู้ไหมในช่วงจังหวะเวลานั้นแล้วตอนลื่นยังไงเพราะมันมีลักษณะเหมือนคำที่ให้การออกมาในทำนองว่าเอ๊ะโมหายไปไหนโมหายไปไหนแล้วถึงเริ่มการค้นหาตรงนี้แหละฮะที่มันยังไม่ชัดเจนแต่จุดยืนหรือว่าจุดนั่งจุดสุดท้ายน่าจะเป็นตรงนี้คือสวิงแพลตฟอร์มหรือว่าบอร์ดอเนกประสงค์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมทางน้ำนะฮะค่ะทีนี้ท่านผู้ชมคะก่อนจะไปถึงรายละเอียดอื่นๆนะคะเห็นว่าตอนนี้คุณโบ๊ชยศมุกดาหารนะคะที่เกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ที่นนทบุรีสัมภาษณ์กู้ภัยนะคะลองไปฟังดูว่าแนวโน้มการช่วยเหลือและค้นหาเป็นยังไงคุณโบ๊ชเชิญค่ะครับคุณปริณดาคุณภาสิทธิ์ครับล่าสุดในขณะนี้เวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พบคุณแตงโมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการไปค้นหาตามผิวน้ำตามจุดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับทางหัวหน้าชุดในการควบคุมแล้วก็ในการค้นหาครับพี่เอกนะครับพี่เอกครับเบื้องต้นณตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วในการออกไปค้นหาครับเป็นยังไงบ้างตามที่เราตั้งแผนการค้นหาในช่วงเย็นนี้นะครับแล้วก็เราก็เริ่มค้นหานะครับหลังจากที่เรายุติการค้นหาเกี่ยวเรื่องบริเวณใต้น้ำนะครับก็ในขณะนี้ผ่านช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปิดช่องจราจรตามปกตินะครับเราก็ปรับวิธีการช่วยค้นหาเป็นการล่องเรือตามผิวน้ำนะครับณตอนนี้จุดที่เราค้นหานะครับรัศมีตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับและตอนนี้มีสัญญาณข่าวดีแล้วหรือยังครับตอนนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้กรอบในพื้นที่ในการค้นหาเนี่ยคิดว่าอยู่ขึ้นทางเหนือแล้วก็จุดที่ใต้เนี่ยในราวๆประมาณ10กิโลเมตรนะครับทิศเหนือเนี่ยเราน่าจะพุ่งหน้าไปที่ก่อนถึงท่าน้ำนนท์นะครับแล้วทิศใต้ก็เราคาดการณ์ว่าไปที่สะพานสังฮีหรือสะพานพระราม8นะครับพี่เอกเองติดตามภารกิจนี้มาตั้งแต่ตอนกี่โมงครับแล้วความยากของภารกิจนี้คืออะไรครับเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรผมเดินทางมาควบคุมสถานการณ์แล้วครับแล้วก็มารับงานต่อตอนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะครับก็กว่า20ชั่วโมงนะครับก็สิ่งที่ยากที่สุดก็คือข้อมูลที่เราไม่แน่ชัดนะครับถ้ามีข้อมูลที่แน่ชัดผมบอกว่าได้แน่นอนผมบอกว่าในการปฏิบัติงานมันไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคให้เราจะขวางเราได้หรอกผมบอกให้ทีมเราค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็วันนี้ข้อมูลไม่ชัดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติงานใช้เวลายืดยาวแล้วก็ทำให้บั่นทอนกำลังพลนะครับก็ต้องใช้เวลานานนะอย่างเวลาที่เห็นใต้น้ำแบบนี้เราเห็นลักษณะแบบนี้คืออาจจะดูปกติแต่ใต้น้ำลงไปนะครับการปฏิบัติทางเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับก็มีบางส่วนมีอุปสรรคคือมีสิ่งอะไรขวางกั้นมีเศษขยะอะไรอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นลักษณะน้ำไหลน้ำเป็นน้ำเปลี่ยนกระแสทิศทางนะครับแล้วบางส่วนก็ลึกจริงนะครับลึกแต่เรียบสบายๆนะครับณตอนนี้เรายังไม่เจอเนาะณตอนนี้ก็จากที่เรียนให้ทราบครับจากแผนตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุนะครับเรามีการมาร์คหลายๆจุดนะครับแล้วก็ทำการขยายการค้นหานะครับแบบภาคขยายนะครับจากจุดที่ชี้เนี่ยและโดยรอบเนี่ยห่างกันประมาณ100ถึง150เมตรนะครับแล้วก็หลายๆจุดน่ะมันก็จะเป็นเหมือนวงแหวนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเข็มนาฬิกาวนเข้าหากันก็คิดว่ามันอาจจะมีจุดที่ขาดตกบกพร่องไปบางส่วนนะครับแต่เมื่อเย็นเรามีการบูรณาการทำงานกันนะครับเพื่อปูพรมเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจแล้วกันนะครับเป็นวิธีการสุดท้ายเกี่ยวเรื่องทางน้ำเราก็คิดว่าเราปฏิบัติไปแล้วจนสุดท้ายเหลือโอกาสสุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะพบร่างก็คือรอร่างอิ่มน้ำครับนะครับแล้วก็ผ่านตามจุดไหนต่างๆหรือจุดที่เรือเรากำลังไปตรวจสอบนะครับ
็นตามจุดซอกอะไรกับตามสถานที่ต่างๆเราก็กำลังไปตรวจสอบอยู่ครับโอเคครับนี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดที่ปฏิบัติงานนะครับขอบพระคุณคุณเอกมากนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นอกจากในส่วนของทางร่วมกตัญญูเองแล้วทางกองทัพเรือนะครับก็มีการปูพรมค้นหาที่บริเวณผิวน้ำในรัศมีประมาณก็คือ10กิโลเมตรไปจนถึงสะพานสังฮีนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาไปจนถึงช่วงพบค่ำแต่หากสมมติว่าการค้นหาในวันนี้ยังไม่เจอนะครับในวันพรุ่งนี้เองก็จะมีการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องก็คือการค้นหาทางทิศเหนือขึ้นไปก็คือตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม5ขึ้นไปจนถึงท่าน้ำนนท์นะฮะซึ่งนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมยังเกาะติดสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับทันทีที่เราพบคุณแตงโมนะครับก็จะรีบรายงานกลับไปทันทีครับขอบคุณครับคุณ